สวัสดีครับเดี๋ยวใน EP นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับทฤษฎีบทหนึ่งที่ชื่อว่าทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า The Fundamental Theorem of Calculus ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญที่สุดทฤษฎีบทหนึ่งในวิชาแคลคูลัสเลยทีเดียวนั่นเพราะว่ามันเชื่อมระหว่างแคลคูลัส2สาขาเข้าด้วยกันนั่นก็คือ Differential Calculus หรือว่าแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์กับ Integral Calculus ว่าจริงๆแล้ว2ส่วนของแคลคูลัสนี้เป็นเหมือน2ด้านของเหรียญเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นไปว่าอินทิกรัลเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือ1อินทิกรัลไม่จำกัดเขตซึ่งเรานิยามให้เป็นรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์นั่นก็คือฟังก์ชันทั้งหมดที่หาอนุพันธ์แล้วมีค่าเท่ากับ f อีกอินทิกรัลนึงมีชื่อว่าอินทิกรัลจำกัดเขตเรานิยามให้มันเป็นพื้นที่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f(x) กับแกน x เมื่อ x อยู่บนช่วงปิด ab โดยที่พื้นที่นี้เรานับเครื่องหมายด้วยอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเป็นฟังก์ชันทางขวามือของเราอินทิกรัลจำกัดเขตเป็นจำนวนจริงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องอะไรกันเลยทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสนี่แหละจะเชื่อมโยง2อันนี้เข้าด้วยกันก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของการใช้สัญลักษณ์ของเรากันก่อนดีกว่าครับอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ f(x) dx คือพื้นที่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f(x) กับแกน x แกนของเราชื่อว่า x ตั้งแต่ x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ bอินทิกรัลที่เห็นนี้มีค่าเท่ากันกับอินทิกรัลของฟังก์ชัน f t dt ตั้งแต่ t เท่ากับ a ถึง t เท่ากับ b เพราะว่ามันคือพื้นที่ระหว่างกราฟ y เท่ากับ f t กับแกนที่ชื่อว่า t เมื่อ t อยู่ระหว่าง a ถึง b เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยยกเว้นชื่อตัวแปรพื้นที่ใต้กราฟก็ต้องมีค่าเท่าเดิมคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งถ้าผมให้ฟังก์ชัน g x มีค่าเท่ากับอินทิกรัลของ f t dt ตั้งแต่ t เท่ากับ a ถึง t เท่ากับ x โดยที่ x เป็นตัวแปรหมายความว่าพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ f t ตั้งแต่ t เท่ากับ a ไปจนถึง t เท่ากับ x เมื่อ x สามารถเป็นค่าใดๆก็ได้เมื่อแกนแนวนอนของเราชื่อว่าแกน t และแกนแนวตั้งของเราชื่อว่าแกน y เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ f t เท่ากับ 60t แล้วเรานิยามให้ g xมีค่าเท่ากับอินทิกรัลตั้งแต่0ถึง x ของฟังก์ชัน f t dt นั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ f t ตั้งแต่ t เท่ากับ0จนถึง t เท่ากับ x เพราะฉะนั้น g 1ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ f t dt นั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟในส่วนนี้ฐานความยาว1แทน t เท่ากับ1ความสูงเท่ากับ60เพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยได้ว่าเศษส่วน2คูณฐานคูณสูงได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟนี้มีค่าเท่ากับ30G3 ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3ของ f t dt ก็เท่ากับ270เห็นไหมครับว่าเราสามารถมองอินทิกรัลตั้งแต่ค่าคงที่จนถึงตัวแปร x ของ f t dt ให้เป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปรเป็น x ได้เมื่อเรามองเป็นฟังก์ชันได้เราก็หาอนุพันธ์ของมันได้เราอยากรู้ว่าค่านี้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรานึกย้อนกลับไปนิยามของอนุพันธ์คือลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ g ของ x บวก h ลบ gx ทั้งหมดหารด้วย h เมื่อแทน gx ด้วยอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง x ft dt เข้าไปก็จะได้ลักษณะนี้นั่นก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะของพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองไอ้ค่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคืออะไรอินทิกรัลตั้งแต่ a ถึง x บวก hของ f t dt ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ a จนถึง x บวก h ตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวข้างหลังก็คือพื้นที่ใต้กราฟของ y เท่ากับ f t ตั้งแต่ t เท่ากับ a ถึง t เท่ากับ x เพราะฉะนั้นผลต่างของมันก็คือผลต่างของพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นั่นเองลิมิตตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่สีฟ้าหารด้วย h เราจะประมาณพื้นที่ตรงนี้ด้วยกล่องสี่เหลี่ยมสังเกตว่ากล่องสี่เหลี่ยมนี้ฐานเท่ากับ x บวก h ลบ x เพราะฉะนั้นฐานของมันยาวเท่ากับ h ส่วนความสูงของมันเป็นฟังก์ชัน f t ที่ t เท่ากับ x เพราะฉะนั้นความสูงของมันคือ f x พื้นที่สีฟ้าตรงนี้มีค่าประมาณเท่ากับพื้นที่ในกล่องสี่เหลี่ยมเมื่อ h เข้าสู่0 2 อันนี้จะเข้าใกล้กันเรื่อยๆเราเลยได้ว่าลิมิตของพื้นที่สีฟ้าหารด้วย h มีค่าเท่ากับลิมิตของพื้นที่กล่องสีชมพูหารด้วย h นั่นก็คือเท่ากับลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0ของ f(x) คูณ h หารด้วย h h เข้าสู่0 h ไม่เท่ากับ0สามารถตัดกันได้เราเลยได้ว่า
มันมีค่าเท่ากับ fx จากทั้งหมดทั้งปวงที่คิดมาเราได้ว่าอนุพันธ์เทียบกับ x ของอินทิกรัลของ ft dt เมื่อ t อยู่ระหว่าง a ถึง x มีค่าเท่ากับ fx เราเรียกความจริงนี้ว่าทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่1ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่1บอกไว้ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab แล้วถ้าเรานิยาม gx เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง x ของ ft dt ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง ab ด้วยและจริงๆแล้วสามารถหาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด ab และยิ่งไปกว่านั้นเรายังบอกได้ว่าอนุพันธ์ของมันเท่ากับ fx พอดีทฤษฎีบทนี้มีความสำคัญมากเพราะว่ามันบอกว่าเราสามารถมองอนุพันธ์เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับจากการหาอินทิกรัลจำกัดเขตได้แล้วเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจงหาอนุพันธ์ของอินทิกรัลตั้งแต่1ถึง x ของ t ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3 dt จากทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสอนุพันธ์ของอินทิกรัลเนี้ยมีค่าเท่ากับฟังก์ชันข้างในเมื่อแทนค่า t ด้วย x ลงไปพอดีเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบคือ x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง3มาดูข้อต่อไปนะครับจงหาค่าของอนุพันธ์ของอินทิกรัลของ e ยกกำลัง t ยกกำลัง2บวก1 dt เมื่อ t อยู่ระหว่าง x กับ9สังเกตว่าอันนี้ไม่ได้ตรงกับรูปของทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสซะทีเดียวทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสบอกว่าอนุพันธ์ของอินทิกรัลตั้งแต่ค่าคงที่ a ไปจนถึง x มีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันข้างในแต่ว่าอันนี้มันเป็น x ไปจนถึงค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราต้องปรับรูปของมันก่อนอินทิกรัลของ e ยกกำลัง t ยกกำลัง2บวก1 dt ตั้งแต่ x ถึง9เนี่ยมีค่าเท่ากับลบของอินทิกรัลตั้งแต่9ถึง x ของฟังก์ชันเดียวกันสังเกตว่าอินทิกรัลตั้งแต่9ถึง x เนี่ยอยู่ในรูปที่ตรงกับทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้ว่าอนุพันธ์ของมันเท่ากับลบของอนุพันธ์ของอินทิกรัลตั้งแต่9ถึง x อนุพันธ์ตัวนี้มีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันข้างในพอดีเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบว่าลบ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก1ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่1เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่ส่วนที่เราจะใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติจริงๆก็คือทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่2ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่2บอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab แล้วอินทิกรัลจำกัดเขตของ fx dx ระหว่าง a ถึง b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a เมื่อ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์1ของ f ทบทวนว่าเราเรียกรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ว่าอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ fx ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่2ก็เลยเป็นเหมือนการเชื่อมระหว่างอินทิกรัลจำกัดเขตของ f กับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ f ไว้ในสมการเดียวกันนั่นก็คือถ้าเราต้องการหาอินทิกรัลจำกัดเขตของ f เราก็ทำการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตออกมาก่อนแล้วนำมาแทนค่าด้วย b ลบด้วยอินทิกรัลไม่จำกัดเขตแทนค่าด้วย aแล้วค่าคงที่มันจะตัดกันไปเองเพื่อให้เห็นภาพเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับจงหาค่าของอินทิกรัลของ x ยกกำลัง2 dx เมื่อ x อยู่ระหว่าง0ถึง1ค่านี้เป็นอินทิกรัลจำกัดเขตคำตอบของมันต้องเป็นจำนวนจริงมันมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ x ยกกำลัง2บนช่วง0ถึง1นั่นเองทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่2บอกไว้ว่าค่านี้มีค่าเท่ากับหาปฏิยานุพันธ์ของ x ยกกำลัง2ขึ้นมาแล้วนำมันมาคิดที่1ลบด้วยนำมันมาคิดที่0ปฏิยานุพันธ์ของ x ยกกำลัง2เท่ากับ x ยกกำลัง3ส่วน3แล้วนำมันมาคิดที่1ลบด้วยนำมันมาคิดที่0เราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ฟังก์ชัน x ยกกำลัง3ส่วน3ขีดเป็นเส้นยาวๆเขียน0ไว้ข้างล่างเขียน1ไว้ข้างบนสัญลักษณ์นี้หมายความว่านำฟังก์ชันนี้แทนค่าด้วย1ลบด้วยนำฟังก์ชันนี้แล้วแทนค่าด้วย0เราก็เลยได้ว่าอินทิกรัลของ x ยกกำลัง2 dx ระหว่าง0ถึง1มีค่าเท่ากับ1ยกกำลัง3ส่วน3ลบด้วย0ยกกำลัง3ส่วน3มีค่าเท่ากับ1ส่วน3เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน3มาดูข้อต่อไปกันครับจงหาค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตของ3 e ยกกำลัง x ลบ2บนช่วง1 2ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่2บอกไว้ว่าอินทิกรัลของ3คูณกับ e ยกกำลัง x ลบ2 dxบนช่วง1ถึง2เนี่ยมีค่าเท่ากับปฏิยานุพันธ์ของ3 e ยกกำลัง x ลบ2ซึ่งเราคิดได้ว่าปฏิยานุพันธ์ของมันคือ3 e ยกกำลัง x ลบ 2x แล้วแทนค่าด้วย2ลบด้วยแทนค่าด้วย1เมื่อคิดแล้วก็จะได้เท่ากับ3คูณกับ e ยกกำลัง2ลบ3 e ลบ2ดูข้อต่อไปกันครับจงอินทิเกรต
t บวกสารทั้งหมดยกกำลังสอง dt ตั้งแต่1ถึง2ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสบอกว่าเราต้องการหาปฏิยานุพันธ์ของ t บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนำมาแทนค่าด้วย2ลบด้วยแทนค่าด้วย1เราได้ว่าอินทิเกรลของ t บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับอินทิเกรลของ t ยกกำลังสองบวก2คูณ3คูณ t ก็คือบวก 6t บวก3ยกกำลัง2ก็คือบวก9อันนี้มีค่าเท่ากับ t ยกกำลัง3ส่วน3บวก3 t ยกกำลัง2บวก 9t ทั้งหมดนี้คิดที่ t เท่ากับ2แล้วลบด้วยคิดที่ t เท่ากับ1คำตอบออกมาได้เป็น61ส่วน3ครับใน EP นี้เราก็ได้คุยกันไปถึงทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสในส่วนที่2ซึ่งเราจะนำมาใช้ในทางปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ว่าอินทิเกรลจำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) dx เมื่อ x วิ่งจาก a ไปถึง b เนี่ยมีค่าเท่ากับ f ใหญ่ b ลบ f ใหญ่ a เมื่อ f ใหญ่คือปฏิยานุพันธ์1ของ f โดยที่สัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือ f(x) แล้วก็ขีดยาวๆเขียนข้างล่างว่า a เขียนข้างบนว่า b เราเห็นการใช้งานของทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสในส่วนที่2ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าที่มาของมันเป็นยังไงเรากำหนดให้ g(x) มีค่าเท่ากับอินทิเกรลจำกัดเขตของ f(t) dt ตั้งแต่ a ถึง x จากทฤษฎีบทมูลฐานแคลคูลัสส่วนที่1เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ g เนี่ยมีค่าเท่ากับ f(x) ถ้างั้นผมให้ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์1ของ f เราก็จะได้ว่า f(x) เท่ากับ g(x) + 4เพราะเรารู้ว่าปฏิยานุพันธ์2ตัวใดๆจะต่างกันเป็นค่าคงที่เสมอสมการนี้เป็นจริงสำหรับ x ใดๆเพราะฉะนั้นถ้าผมแทนค่า b ลงไปก็ต้องเป็นจริงหรือถ้าผมแทนค่า x เท่ากับ a ลงไปมันก็ต้องเป็นจริงแล้วเอา2สมการนี้มาลบกันก็จะได้ว่า fb ลบ fa เท่ากับ gb บวก c ลบในวงเล็บ ga บวก c c เป็นค่าคงที่เดียวกันตัดกันพอดีได้เป็น gb ลบ ga แต่ว่า g ของเราคืออินทิเกรลของ ft dt ตั้งแต่ a ถึง x แต่ว่าอินทิเกรลตั้งแต่ a ถึง a เรารู้ว่ามันเท่ากับ0เราเลยได้ว่าอันนี้มีค่าเท่ากับอินทิเกรลตั้งแต่ a ถึง b ของ ft dtเพราะฉะนั้น fb ลบ fa เลยเท่ากับอินทิเกรลตั้งแต่ a ถึง b ของ ft dt ทางขวามือของสมการนี้เป็นจำนวนจริงมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ y เท่ากับ ft เมื่อ t อยู่ระหว่าง a ถึง b เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรจากแทนที่จะเรียกว่า t เป็นเรียกว่า x มันไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่แต่อย่างใดมันก็เลยเท่ากับอินทิเกรลของ f(x) dx เมื่อ x อยู่ระหว่าง a ถึง b นั่นเองเราก็เลยได้เป็นทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสในส่วนที่2เป็นการเชื่อมระหว่างอินทิเกรลจำกัดเขตในทางซ้ายมือกับการหาค่าอินทิเกรลไม่จำกัดเขตหรือว่าหาปฏิยานุพันธ์ในทางขวามือของสมการงั้นคราวนี้ปัญหาก็คือเราจะหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) กันยังไงดีที่ผ่านมาเรารู้เฉพาะการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้นใน EP ต่อๆไปเราก็จะมาพูดกันถึงเทคนิคต่างๆในการหาปฏิยานุพันธ์หรือว่าหาอินทิเกรลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็ดู EP ต่อไปได้เลยครับ